ือด้วยความเชื่อที่ว่ามนุษย์ไม่ได้ born to be เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อมาเป็นคนเลวนะคะแต่ว่ามันมีปัจจัยร่วมในสังคมเยอะแยะไปหมดที่เราไม่ได้คิดถึงนะคะเช่นเขาเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนพ่อแม่เขาปฏิบัติต่อเขาเช่นใดแล้วเมื่อเขาเดินออกจากบ้านได้ในวันที่เขาโตขึ้นมาอีกนิดนึงพื้นที่สีขาวในสังคมมีเพียงพอไหมหรือว่าไม่ว่าเด็กๆจะเดินไปทางไหนเด็กๆก็จะเจอแต่พื้นที่สีดำแล้วก็วันหนึ่งเมื่อเด็กจะต้องเดินเข้าไปในโรงเรียนโรงเรียนปลอดภัยสำหรับเขาหรือเปล่าหรือโรงเรียนเลือกปฏิบัติหรือเขาไม่ใช่เด็กที่เก่งของโรงเรียนเขาก็เลยกลายเป็นเด็กที่ถูกลืมถูกเทถูกทิ้งปัจจัยร่วมเหล่านี้สำหรับป้ามีส่วนทั้งสิ้นแต่ว่าคนที่จะก่ออาชญากรรมหรือก่อคดีได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีทุนทั้งหมดเนี่ยมันกระพร่องกระแพร่งและถึงที่สุดปัจจัยร่วมในสังคมทำร้ายเขาได้เร็วกว่าคนอื่นจริงๆป้าก็คิดว่าอยากให้ทุกโรงเรียนนะคะอย่าตั้งคำถามแต่กับด้านมืดของเด็กเด็กมีทั้งปัญหาและมีทั้งปัญญาเขามีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเขาไม่ได้เป็นแค่เด็กมีปัญหาบางมุมเขาก็มีปัญญาแต่ผู้ใหญ่อะหลงทางเองเราชอบขยี้ปัญหาของเด็กและเราต่อยอดปัญหาไปเรื่อยเลยทั้งที่จริงๆใน1วัน8ชั่วโมงที่เด็กอยู่กับเราที่โรงเรียนนะคะ8ชั่วโมงที่เด็กอยู่กับเราที่บ้านในฐานะลูกเขาไม่ใช่เป็นเด็กที่มืดใน8ชั่วโมงนั้นเขาก็มีบางนาทีบางชั่วโมงบางเหตุการณ์บางเรื่องที่เขาเป็นบวกที่เขาสว่างแต่เราไม่เคยเล่นกับด้านสว่างซึ่งถึงที่สุดเนี่ยเราก็ทุกคนต่างก็เป็นปัจจัยผลักไสไล่ส่งเด็กให้เข้าไปอยู่ในมุมมืดเมื่อเราทำงานกับผู้กระทำแนวคิดของเราควรจะที่บอกว่าเล่นกับด้านดีด้านสว่างของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแนวคิดที่เราหวังว่าจะเอาอกเอาใจเขาแล้วก็จะไปละเมิดผู้เสียหายคือสำหรับป้าเนี่ยคิดว่าเมื่อเด็กเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วกลับคืนสู่สังคมแม้เราไม่ได้ชีวิตของผู้เสียหายกลับคืนมาเพราะหลายคนก็ถูกฆ่าตายไปแล้วแต่เราก็เชื่อว่าภายใต้สังคมขนาดใหญ่ที่มีคนเป็นล้านๆเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งเนาะที่พลัดหลงตกขบวนพัฒนานะคะซึ่งอันนั้นอะเราก็จำเป็นจะต้องเยียวยาเขาจริงๆนะคะไม่ใช่แบบพอหลังจากเขาฆ่าคนหนึ่งตายเราก็มาฆ่าเขาให้ตายสังคมมันก็จะหันทิศทางไปในแนวของการใช้ความรุนแรงเพื่อหล่อเลี้ยงสังคมต่อไปซึ่งมันไม่ควรจะไปในทิศทางนั้นในความคิดของป้าป้าเคยถามผู้ใหญ่ในประเทศนี้ที่รับผิดชอบเชิงนโยบายว่าคุณรู้ไหมว่าใน365วันใน1ปีมีเวลา120วันถึง130วันที่เด็กๆต้องหยุดเรียนหนังสือหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดปิดเทอมใหญ่หยุดปิดเทอมย่อย120วันถึง130วันเนี่ยนะคะใน22ล้าน8แสนครอบครัวจาก67ล้านคนเนี่ยยุบให้เหลือ22ล้าน8แสนครอบครัวเนี่ยข้างบนนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้120วันและ130วันของเด็กๆมีความหมายเช่นเด็กได้ไปต่างประเทศนะคะได้ไปเจอโลกกว้างแล้วกลายเป็นความทรงจำอันงดงามและเป็นพลังหมุนเข้าต่อไปอีกหลังจาก120วัน130วันนิดเดียวจำนวนที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะคะโชคดีที่เขาอยู่ในครอบครัวที่พอมีสตังค์ไปเมืองนอกไม่ได้ก็จริงแต่เขาซื้อค่ายพักแรมให้ลูกได้เด็กเหล่านี้จะได้ไปค่ายจักรยานภูเขาค่ายกีตาร์ค่ายภาษาอังกฤษค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายขี่ม้าแต่ต้องมีเงินและพ่อแม่ต้องมีความฝันบางอย่างร่วมกันกับเด็กๆแต่ฐานใหญ่จริงๆก็คือว่าไปไหนวะสำหรับป้าเนาะถ้าประเทศนี้นะคะ
ทุกปิดเทอม120วันถึง130วันแล้วมีคูปองให้เด็กๆแล้วเราหาคนหนุ่มสาวอยู่ปลายทางนู่นเนาะคุณทำค่ายกีตาร์เนาะคุณทำค่ายสเก็ตบอร์ดเนาะคุณทำค่ายศิลปะเนาะแล้วเด็กๆก็จะมีคูปองจากรัฐบาลเพื่อไปเข้าค่ายเหล่านี้เด็กๆสามารถใช้120วัน130วันของตัวเองกับกิจกรรมที่เป็นสีขาวแล้วเรารู้ไม่ว่าถ้าเราทำเช่นนั้นในเชิงนโยบายเราจะทำให้เด็กจำนวนหนึ่งไม่ต้องมาติดคุกป้าก็ถูกถามกลับมาอีกว่าคุณทิชาก็เพ้อเจ้อแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาทำแบบนี้ได้ป้าก็ต้องถามกลับไปว่าแล้วที่คุณเอาเงินมาทำคุกเนี่ยคุณคิดว่ามันไม่เยอะพอแล้วเหรอที่คุณเอาเงินมาทำคุกเด็กคุกผู้ใหญ่มาทำโรงพยาบาลจิตเวชมาทำสถานบำบัดยาเสพติดเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินเหรอเฮ้ยทำไมคุณไม่ลงทุนทำพื้นที่สีขาวเพื่อให้เด็กๆได้ไปบริหารความฝันของเขาแล้วให้เขาได้ข้ามเส้นของเด็กและวัยรุ่นไปอย่างสง่างามแน่นอนอาจจะมีเด็กพลัดหลงแต่มันจะไม่เยอะเหมือนขนาดนี้ไงแล้วทำไมคุณไม่ลงทุนในเชิงนโยบาย